เอาละกัญชาเนี่ยตอนนี้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่ยังมีกระบวนการนะครับเรื่องของกฎหมายในข้อบังคับว่าห้ามสูบในช่วงเวลานั้นขณะขับขี่ยานพาหนะอะไรประมาณนี้นะครับสูบแล้วต้องอย่าไปรบกวนคนอื่นซึ่งจะมีการออกกฎหมายเข้ามาแต่ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2565ในระหว่างนี้มันมีช่องช่องว่างก็ปลูกได้เสรีนะครับปลูกได้เสรีแต่ว่าเสพอย่างห้างเสพแต่ต่อไปมีออกกฎหมายว่าเสพได้แต่ว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขในการเสพ1 2 3 4 5เหมือนสูบบุหรี่อ่ะห้ามสูบห้ามเสพนะในพื้นที่นะที่มีชุมชนจำนวนมากนะครับห้ามไปรบกวนคนอื่นเพราะกลิ่นอาจจะไปรบกวนคนอื่นนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงฮะผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่ากัญชาเนี่ยสามารถทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้ตอนนี้ทุกอย่างนะฝันกำลังจะเป็นจริงการปฏิรูปนะครับเรื่องของกัญชากำลังเกิดขึ้นอย่างสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของกัญชากัญชาตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2565เป็นต้นไปนะครับก็จะสามารถปลูกได้อย่างเสรีและกำลังอยู่เข้าสู่กระบวนการออกกฎหมายนะครับเพื่อที่จะบังคับใช้เรื่องของพรบ.กัญชาว่าจะสามารถใช้ในรูปแบบใดได้ฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนะฮะบางส่วนก็พยายามคัดค้านไม่ให้มีการผ่านกฎหมายในรูปแบบฉบับดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของกัญชาเป็นเสรีถูกบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบบางพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอให้มีการไม่เก็บนะภาษีกัญชาเป็นเวลาอย่างน้อย 3-5 ปีนะครับไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะตกลงความจริงมันจะเป็นอย่างไรและปลูกได้จริงหรือไม่ในเชิงปรากฏการณ์นะตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปฮะก็จะมีการแจกกล้ากัญชา1ล้านต้นนะครับเพื่อให้สันทนาการได้เป็นความรู้นะที่ควรจะรู้ก่อนการปลดล็อกจึงอ้างอิงถึง BBC คณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จะถอดพืชกัญชาและกัญชงให้พ้นออกจากบัญชียาเสพติดประเภท5ให้ทุกบ้านปลูกได้โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตแต่ทั้งนี้ยังใช้เพื่อการแพทย์และการดูแลเรื่องสุขภาพเท่านั้นแม้การบำรุงครั้งนี้จะทำให้ทุกคนสามารถปลูกกัญชาเสรีได้แต่ยังคงมีข้อจำกัดบางประการเรื่องนักเคลื่อนไหวทางกฎหมายของกัญชาเสรีผู้ใช้ส่วนใหญ่มองว่าการปลดล็อกในครั้งนี้ยังไม่ได้สุดนะฮะเหมือนประเทศที่ผ่านกฎหมายทำนองเดียวกันวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็บอกว่าตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม65หลังจากที่การประชุมเกี่ยวข้องกับการเตรียมการประกาศของสาธารณสุขที่ปลดล็อกกัญชายาเสพติดประเภท5นะตั้งแต่วันที่9มิถุนายนว่าสามารถปลูกได้พร้อมบอกว่าเริ่มประกาศใช้อาจจะเกิดปัญหาเพราะเป็นใบไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นช่อหรือดอกไม่สามารถจะทำได้กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องมีการควบคุมเพราะมีกฎหมายช่อดอกอยู่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าความรู้ที่5เรื่องที่เราควรจะทราบใช้ได้เฉพาะนะฮะการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้นมีการบันทึกข้อตกลงเพื่อใช้ประโยชน์กัญชากับทางแพทย์และศึกษาวิจัยระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกรมวิชาการการเกษตรกรมวิชาการการเกษตรได้พัฒนาต้นกล้ากัญชากัญชง1ล้านต้นเพื่อกระจายแก่ประชาชนปลูกในครัวเรือนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่แพทย์และก็สุขภาพและก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้นะครับอย่างไรก็ตามไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการสันทนาการโดยการสูบเพื่อการสันทนาการหรือเห็นก็พบการร้องเรียนก็มีโทษจำคุกนะฮะไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทตามพรบ.สาธารณสุขโดยกฎหมายใหม่ระบุว่าเจ้าที่ตำรวจต้องมีหมายค้นเว้นแต่มีเหตุที่เชื่อว่าช่วงการรอหมายค้นจะเกิดการยักย้ายซุกซ่อนหรือทำลายหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดเจ้าที่สามารถตรวจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายนะครับการปลดล็อกครั้งนี้รวมไปถึงการอนุญาตให้นำกัญชาและกัญชงเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางได้แต่มีข้อห้ามไม่ให้นำเข้าจากต่างประเทศเว้นแต่กรณีเฉพาะตัวผู้โดยสารที่เดินทางมาในราชอาณาจักรนำติดตัวมาเท่านั้น
นะครับ2เรื่องของการแจกกล้ากัญชาจำนวน1ล้านต้นเนี่ยอธิบดีกรมวิชาการการเกษตรได้กล่าวตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาบอกว่าการลงนามเพื่อมีต้นกล้าจำนวน1ล้านต้นนำไปแจกเป็นพันธุ์ไทยทั้งหมด10สายพันธุ์โดยเริ่ม 1,000 ต้นได้รับอนุญาตจากอย.ไว้ก่อนหน้าที่มหกรรม 360 องศานะครับดอกกัญชาดอกนะครับประชาชนได้อะไรนะครับซึ่งก็จัดงานที่ผ่านมานะครับที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับที่บุรีรัมย์การแจกต้นกัญชาระยะต่อไปอยู่ระหว่างการหารือว่าจะแก้ไขและดำเนินการตามขั้นตอนอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเกษตรกรสามารถเข้าถึงพันธุ์ได้เบื้องต้นอาจจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับจดแจ้งของอย.หรือกลไกกรมการปกครองนะครับเพื่อความสะดวกให้กับเกษตรกรอย่างข้อที่3นะครับอยากได้ต้นกล้าฟรีต้องทำอย่างไรนะครับก็รองเลขาธิการอย.นายแพทย์วิชิตนะก็บอกว่ามหกรรมในงานเนี้ยนะครับที่เขาจัดที่บุรีรัมย์ที่ผ่านมาเนี่ยครับบอกว่าต้องรับต้นกล้าฟรีต้องมีการจดทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่าปลูกหรือนะฮะเป็นแอปพลิเคชันของพลุกกัญชาผู้สนใจก็ลงทะเบียนได้นะตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นไปโดยมีเจ้าที่นะคอยชี้แจงซึ่งจะจัดในงานนะครับในขณะที่ประชาชนที่ขอปลูกในครัวเรือนสามารถนำส่วนของกัญชาไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพได้นะครับแต่ในแพทย์วิชิตยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการปลดล็อกกัญชาในครั้งนี้ไม่อนุญาตให้นำกัญชาไปนำทำสารสกัดเข้มข้นของ THC หรือสารทำให้เกิดอาการมึนเมาเกินกว่า 0.2% และข้อที่4การปลดล็อกกัญชาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะครับจากราชกิจจานุเบกษาลงวันที่8กุมภาพันธ์2565เรื่องของระบุชื่อกัญชาให้โทษประเภท5เอาไว้ว่ากัญชาให้โทษนะครับที่ระบุชื่อดังต่อไปเป็นกัญชาประเภท5ได้แก่พืชฟินเห็ดขี้ควายหรือเห็ดควายนะครับปรากฏว่าการสกัดทุกส่วนของกัญชาหรือกัญชงนะฮะโดยประกาศให้ระบุว่ามีการยกเว้นข้อสกัดต่างๆสารที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดแคนานาบิกนอนะครับไม่เกิน 0.2% โดยเฉพาะได้รับอนุญาตสกัดกัญชาหรือกัญชงที่ปลูกถ่ายภายในประเทศนะครับการสกัดกัญชาเม็ดนะฮะของพืชกัญชาหรือกัญชงได้ที่ได้จากการปลูกภายในประเทศโดยมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาตั้งครบ120วันนะฮะก็ครบวันที่9มิถุนายน2565นะครับในขณะที่ข้อ5ผู้ใช้บางส่วนคิดว่าใครได้ประโยชน์นะครับรองหัวหน้าพรรคเขียวนะกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อกัญชาและผู้ดูแลเพจเพื่อสุขภาพนะเขาก็บอกว่านะผู้ที่ได้ประโยชน์คือนายทุนมากกว่าผู้ใช้งานจริงนะก็เป็นข้อแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นสำหรับกัญชาในเชิงงานวิเคราะห์นะนั่นหมายความว่ากัญชงกัญชาตอนนี้ถอดออกจากพรบ.ยาเสพติดนะครับสามารถเอาไปเป็นยารักษาโรคได้ปลูกได้นะฮะแต่เอาไปเสพไม่ได้ในปัจจุบันนี้ที่ออกมาขณะเดียวกันกำลังมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมว่าจะเสพกัญชาได้จะสูบกัญชาได้ตอนไหนนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการออกกฎหมายเพิ่มเติมนะครับในสภาผู้แทนราษฎรก็อยู่ในระหว่างการอภิปรายไม่วางใจขออภัยฮะอภิปรายในเรื่องของกัญชาว่าจะดำเนินการอย่างไรพรรคภูมิใจไทยก็บอกมีความรู้สึกภูมิใจนะครับที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยสามารถทำให้กัญชานั้นถูกต้องตามกฎหมายได้และเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่มีการทดลองมา5ปีสุดท้ายกัญชาก็สามารถถูกกฎหมายได้อย่างเต็มที่เหมือนประเทศอื่นๆในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องของกัญชาจบหรือยังนะครับยังไม่จบนะเดี๋ยวจะมีกฎหมายออกมาอีกนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรกำลังวางข้อกำหนดเรื่องกฎหมายว่าจะใช้เสพใช้สูบได้ในยามไหนสำหรับกัญชานั้นอย่างที่ผมเคยอธิบายและเชยสังเคราะห์ไว้กัญชาถ้ามีการเสพโทษจะรุนแรงน้อยกว่าบุหรี่แต่สูบมากๆก็จะเกิดอาการเมาไม่ต่างจากบุหรี่ก็เหมือนอาการบุหรี่ก็เมาเหมือนกันแต่กัญชานั้นก็จะหนักกว่านะครับสำหรับการสูบนะครับการสูบบุหรี่นั้นนะฮะ
ที่สำคัญก็คือว่าถ้าสูบมากๆจำนวนมวลเยอะๆก็เกิดอาการเมากัญชาเนี่ยพอมีการประกาศว่าจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายสิ่งที่ตามมาคือยาบ้าตอนนี้ราคาร่วงหนักตกหนักเลยทีเดียวสำหรับยาบ้านะครับราคาร่วงอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับยาบ้านะครับตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่ายาเสพติดประเภทอื่นๆนั้นร่วงกรณีนาฏมันส่งผลทำให้ไม่ต้องไปเสียเวลาแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับพอทำให้กัญชามันถูกต้องจัดระเบียบให้ถูกต้องนะครับและส่งออกกัญชาปลูกกัญชาอย่างเต็มรูปแบบผมเคยเรียนไว้ไงฮะมาเถียงกันว่าข้าวแพงราคาแพงก็หันไปปลูกกัญชาส่งออกต่างประเทศเลยนะครับใช้เป็นยารักษาโรครักษาเรื่องของมะเร็งรักษาเรื่องของพาร์กินสันนะครับสามารถรักษาได้เริ่มต้นมันมาจากไหนเรื่องของกัญชาอธิบายหุ้นส่วนนะเริ่มต้นไม่ได้มาจากพรรคภูมิใจไทยมาจากมหาวิทยาลัยรังสิตโดยดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะครับปรากฏว่าแขนงวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยได้ทำการค้นพบค้นคิดวิธีการรักษานะครับโรคมะเร็งโรคพาร์กินสันนะครับด้วยกัญชาก็ไปขอกัญชาสมัยก่อนก็ไปขอกัญชาจากปปส.หรือศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ยึดมานะครับแล้วมาทำการทดลองปรากฏว่าปัญหาก็คือว่ามันมีเชื้อราจำนวนมากนะฮะผมก็มีโอกาสได้คุยกับท่านดร.อาทิตย์นะฮะท่านดร.อาทิตย์ก็ได้คุยกันผมก็ได้คุยกับท่านว่าทางออกที่ดีก็คือต้องมีการเคลื่อนไหวจึงมีการให้อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ก็เป็นคนเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ต่อมาพรรคภูมิใจไทยก็นำไปเป็นประเด็นทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันการทำให้กัญชาเสรีเนี่ยปรากฏว่าอาจารย์ปานเทพก็เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดนี้ในการกำกับดูแลเรื่องของกัญชานะครับเรื่องของกัญชาเนี่ยมันจบแค่นี้หรือยังยังไม่จบฮะเพราะต้นเหตุที่มันลามไปจำได้ไหมฮะต้นเหตุที่มันทำให้เกิดมะเร็งเนี่ยมันเกิดจากยาฆ่าหญ้านะครับซึ่งชาวบ้านก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งคนไทยเนี่ยเป็น10ล้านคนเลยต้องป่วยกับโรคมะเร็งทุกๆปีกับยาฆ่าหญ้ากินผักเนี่ยอันตรายเลยนะครับจากเรื่องของกัญชาเนี่ยที่ใช้ในการรักษาก็ไล่ต่อเป็นว่ายาฆ่าหญ้านี่คือต้นเหตุก็มีให้มีการระงับเรื่องของยาฆ่าหญ้าเพื่อป้องกันมะเร็งเข้าสู่คนไทยเพราะฝรั่งเนี่ยต้องการที่จะขายยาเพื่อรักษามะเร็งนะครับเอาละกัญชาเนี่ยตอนนี้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วแต่ยังมีกระบวนการนะครับเรื่องของกฎหมายในข้อบังคับว่าห้ามสูบในช่วงเวลานั้นขณะขับขี่ยานพาหนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับสูบแล้วต้องอย่าไปรบกวนคนอื่นซึ่งจะมีการออกกฎหมายเข้ามาแต่ตั้งแต่วันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2565ในระหว่างนี้มันมีช่องว่างก็ปลูกได้เสรีนะครับปลูกได้เสรีแต่ว่าเสพยังห้างเสพแต่ไปมีออกกฎหมายว่าเสพได้แต่ว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขในการเสพ1 2 3 4 5เหมือนสูบบุหรี่ห้ามสูบห้ามเสพนะในพื้นที่ที่มีชุมคนชุมชนจำนวนมากนะครับห้ามไปรบกวนคนอื่นเพราะกลิ่นอาจจะไปรบกวนคนอื่นนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริงฮะผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับว่ากัญชาเนี่ยสามารถทำให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้ตอนนี้ทุกอย่างนะฝันกำลังจะเป็นจริงการปฏิรูปนะครับเรื่องของกัญชากำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ